เมียฆ่ากูเสิร์ททำไมอ่ะแต่เสิร์ทข่มขืนเราอ่ะถ้าปืนกระบอกนี้หายไปทั้งเมย์แล้วก็ม้าเราก็คงไม่มีใครต้องติดคุกคุณตำรวจคะช่วยมาตรวจแถวอู่ซ่อมเรือใต้สะพานตากสินให้หน่อยค่ะเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเงินผมมากู้ข้อมูลหาดีนะครับเต้ยได้ปืนกระบอกนี้มายังไงครับจริงๆแล้วคนที่ยิงกูเสิร์ทคือเมย์เมย์ครับเมย์เมย์เขาบอกผมว่าเขาโดนกูเสิร์ทข่มขืนครับไม่เป็นเพราะความจริงกับตำรวจไปเถอะนะว่าเราทำไปเพราะป้องกันตัวไม่นะคะหนูไม่เคยโดนแปดเสิร์ทข่มขืนเลยวันนั้นหนูกลับมาจากโรงเรียนพร้อมป้าค่ะงั้นที่เต้ยเขาบอกว่าเจอหนูที่บ้านนั้นก็หนูไม่รู้เลยค่ะวันนั้นนอกจากที่โรงเรียนแล้วหนูยังไม่เจอเขาอีกเลยหนูกำลังจะบอกว่าที่เต้ยพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลยเหรอและหนูก็ไม่เคยโดนคุณประเสริฐทำอะไรเลยจริงๆใช่ไหมไม่เคยเลยค่ะเมย์ไม่ต้องอายหรือว่ากลัวอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะทั้งทางตำรวจและทางนักสังคมสงเคราะห์เองเนี่ยก็จะดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ขอแค่หนูบอกความจริงกับเราหนูจะช่วยคดีนี้ได้เยอะเลยนะหนูไม่ได้อายค่ะแต่เขาไม่ได้ทำอะไรหนูจริงๆจริงเหรอจริงๆเหรอครับสารวัตรคะไม่เป็นไรค่ะถ้าสารวัตรไม่เชื่อจะตรวจร่างกายหนูเลยก็ได้นะคะแล้วทำไมเต้ยเขาถึงพูดแบบนั้นล่ะถ้าหากว่าเขาแค่อยากจะเอาตัวรอดทำไมเขามาโยนความผิดให้กับคนที่น่าสงสัยแต่นี่อยู่ๆมาโยนให้หนูโดยที่ไม่มีมูลอะไรเลยแต่ว่าแต่อะไรครับคือหนูไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าอะค่ะงั้นลองเล่ามาก่อนคือเต้ยเขาชอบเข้ามาคุยกับหนูอะค่ะชอบมองหนูแปลกๆเมื่อเร็วๆนี้เขาก็เพิ่งเอาตุ๊กตามาให้หนูเพราะว่าเขารู้ว่าหนูชอบตุ๊กตาแต่เราเป็นญาติกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วหนูก็เลยแค่รับตุ๊กตามาแล้วก็พยายามออกห่างจากเขาก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะทำให้เขารู้สึกแย่และโกรธหนูหรือเปล่าถึงได้อ้างชื่อหนูแบบเนี้ยหนูอยู่กับป้าด้วยไม่ได้หรอคะคงไม่ได้ครับเชิญทางนี้ครับเมย์
ี่เต้ยบอกว่าได้ปืนมาจากเมย์จริงไหมหนูไม่รู้เรื่องจริงๆค่ะผู้การครับตอนนี้ยังไม่สามารถให้ใครคุยกับเมย์ได้นะครับเมย์เชิญท่านนี้ครับเมย์นั่งรอตรงนี้กับพี่เขาก่อนนะครับเผื่อสารวัตรต้องการสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมค่ะฝากด้วยนะครับคุณแม่ครับผมอยากให้คุณเล่าหน่อยครับเมื่อวานที่คุณไปรับเมย์ที่โรงเรียนเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ครับคุณแม่ครับขอโทษครับมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าครับผมแค่ยังตกใจเรื่องที่ลูกสาวผมโดนพาดพิงครับเพราะว่าพี่ชายผมเนี่ยเขาเป็นคนดีครับเขาไม่มีทางที่จะทำเรื่องแย่ๆแบบนั้นแน่นอนครับถ้างั้นคุณช่วยเล่าเรื่องเมื่อวานให้ฟังหน่อยครับตอนนั้นผมไปรับเมย์แต่เขายังไม่ออกมาจากโรงเรียนครับผมก็โทรไปหาเขาแต่เขาไม่รับสายสวัสดีครับสวัสดีเจอเมย์ไหมเต้ยกูโทรไปก็ไม่รับสายอ่ะเต้ยเขาบอกว่าเขาจะไม่รองั้นผมไปก่อนนะครับอากูสวัสดีครับเขาก็เลยขอกลับไปก่อนครับแล้วแม่เมย์เธอไปไหนล่ะครับก็อยู่ในโรงเรียนนะครับสักพักนึงแม่เมย์เขาก็โทรกลับมาฮัลโหลเมย์อยู่ไหนลูกบอกว่าทำงานลืมโทรบอกผมอ้าวเหรอสักพักหนึ่งเขาก็ออกมาแล้วเราก็กลับบ้านพร้อมกันคดีที่เป็นมหากาพย์ของความพลิกล็อกอยู่แล้วผู้ต้องสงสัยสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาตอนนี้อยู่ที่คุณพัชสอนคดีนี้คือคดีฆาตกรรมคุณประเสริฐจิระอนันต์คุณผู้ชมครับเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อคืนนี้นะครับตำรวจนั้นได้รับโทรศัพท์จากพลเมืองดีแจ้งความว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งท่าทางลับๆล่อๆยืนอยู่ที่ท่าเรือใต้สะพานตากสินแล้วในมือนั้นถือวัตถุบางอย่างอยู่คล้ายกับอาวุธปืนเนี่ยนะฮะตำรวจได้รับแจ้งความดังนั้นก็เลยส่งสายตรวจไปตรวจสอบไปเจอผู้ชายคนนั้นทราบชื่อคือนายธนัทสุริยไพโรจน์หรือว่าเต้ยซึ่งเป็นลูกชายคนสุดท้องของผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ก็คือคุณพัชสอนสุริยไพโรจน์เต้ยก็คือหลานชายแท้ๆของคุณประเสริฐเนี่ยเชิญครับมีอะไรหรือเปล่ามะเต้ย
ต้ยบอกพี่ว่าเต้ยลืมหนังสือไว้ที่โรงเรียนแล้วก็จะเข้าไปยืมเมย์ที่ห้องใช่ไหมใช่ครับเต้ยเข้าไปกี่โมงบอกไปแล้วไม่ใช่หรอครับกี่โมงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งครับแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเมย์กลับไปถึงบ้านแล้วเราไม่ได้กลับบ้านมาพร้อมกันกับเขาไม่ใช่หรอผมเห็นเมย์หน้าไฮซี่ออกมาจากโรงเรียนก่อนแล้วครับคุณแม่ก็ยังกลับไม่ถึงบ้านใช่ไหมยังครับคือเมย์เขาบอกผมว่าเขารอให้พ่อออกจากบ้านไปรับที่โรงเรียนเพื่อที่ตัวเองจะได้กลับมาบ้านแล้วก็ปืนไปทิ้งครับแต่คุณแม่บอกว่าเขากลับบ้านไปพร้อมกับเมย์นะไม่ใช่ครับมันไม่จริงนะครับคือผมเห็นเมย์อยู่ในห้องจริงๆนะครับเฮียอย่าไปอ่านเลยI'm sorry.
แม่ครับวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับหากทางเจ้าหน้าที่ต้องการอะไรเพิ่มเติมจะขออนุญาตติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะครับขอบคุณนะครับป้าป้ากลับบ้านกันได้ไหมพี่น้องที่สนิทอะจะยิงพี่ชายตัวเอง